สวัสดีครับผมต่อพงนะครับวันนี้จะลองมาใส่ตัว Lula Script Dashboard ใช้กับตัว Xlite นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองซูมเข้าไปใกล้ๆอันนี้เป็นตอนที่ยังไม่ได้เสียบไฟให้โดนนะเดี๋ยวลองเสียบดูโอเคตอนนี้เสียบแล้วก็จะเห็นว่ามันโชว์ข้อมูลหลายอย่างเลยอย่างเช่นตัวนี้เป็นปริมาณแบตเตอรี่ของตัวรีโมท Xlite ของเรานะครับส่วนนี้เป็นชื่อโมเดลนี่ผมใช้ที่หน้าอยู่แล้วก็นี่เป็นเวลาปัจจุบันส่วนทางด้านนี้เป็นปริมาณแบตเป็นปริมาณแบตแบบแค่เซลล์นะครับตอนนี้ผมใส่แบตเป็น 2C ครับ2เซลล์ตัวนี้มันจะเป็นไฟของแค่เซลล์ส่วนด้านล่างตัวนี้จะเป็นไฟเป็นโวลเทจนะครับเป็นของตัวแบตทั้ง2เซลล์เลยรวมกันส่วนอันนี้เป็นรูปตัวโดนแล้วก็ด้านบนเป็นโหมดนะฮะแล้วก็ด้านนี้เป็นโชว์ความแรงสัญญาณครับเป็นค่า RSSI แบบตัวเลขครับ99แล้วก็มีแบบเป็นกราฟตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟล์ไทม์โอเคเดี๋ยวผมลองอาร์มดูอาร์มแล้วตอนนี้อาร์มแล้วเวลาก็เริ่มนับถอยหลังส่วนทวิตนี้เปลี่ยนโหมดได้เป็น Echo เป็น Horizon เป็น Angleมีแอนิเมชันให้ดูด้วยแล้วก็เวลานับถอยหลังส่วนแบตไฟก็จะเปลี่ยนไฟก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับเราก็ไว้ดูว่าเราจะลงจอดได้หรือยังเดี๋ยวลอง disarm โอเคเวลาก็จะรีเซ็ตครับหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะมาบอกวิธีครับว่าทำยังไงบ้างไปดูกันครับก่อนอื่นก็ให้เราเสียบสาย USBจากเครื่องคอมเราเข้ามาที่ตัว Xlite ของเรานะครับแล้วก็เลือกโหมดให้เป็น USB Storage SD นะครับโอเคนี่ครับเริ่มมาแล้วโอเคได้ E นี่นะแล้วก็ไปที่เว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ใน description ให้เป็นเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ GitHub นะครับที่มีตัว Talanis Xlite แล้วก็ QX7 ก็ได้นะครับเวิร์กทั้ง2ตัวเป็น Lula Script Dashboard นะครับให้เราไปคลิกที่นี่ครับไฟล์นี่ครับโอเคนี่คือสคริปต์ทั้งหมดครับเราก็ดาวน์โหลดโดยการคลิกขวาตรงรอนี่ครับเราก็เลือก Save Link Asแล้วก็ไปที่ตัว SD card ของเราเลยในตัว Xlite นะได้ E ไปที่ script แล้วก็ telemetry กด save เลยโอเคตอนนี้ save เรียบร้อยแล้วเอาสาย USB ออกครับสาย USB ออกโอเคทีนี้การที่จะเอาสคริปต์เข้าไปใส่นะครับให้เราเลื่อนไปทางขวาครับไปที่โมเดลที่เราต้องการนะครับแล้วก็ไปทางขวาเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงหน้า display นะครับเลื่อนลงมาที่สกรีนหนึ่งปกติมันจะเป็นนอนนะฮะคลิกปุ่มกลางไปแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนเป็นคำว่าสคริปต์กดปุ่มกลางเลื่อนไปทางขวากดปุ่มกลางจะมีสคริปต์ที่เราเพิ่งใส่เข้าไปครับเนี่ยไฟล์เอาไว้กดโอเคไปแล้วก็กด exit กด exit ออกมาทีนี้เวลาจะใช้หน้าจอจุลินทรีย์นะครับจะเป็นสคริปต์เราก็เลื่อนจอยสติ๊กลงค้างนี่เรียบร้อยแล้วการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมลองเสียบแบตให้กับตัวโดนกันโอเค
ทีนี้ default เนี่ยจะเห็นว่าตัวไฟตัว voltage นะครับของตัวแบตเตอรี่มันจะโชว์ที่เป็นตัวเลขตรงนี้นะครับที่เป็นดิจิตอลกับที่เป็นอะนาล็อกที่เป็นบาร์ตรงเนี้ยมันจะเป็นค่าเดียวกันค่าตรงนี้มันก็จะเลยไปเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเปลี่ยนค่าให้ฝั่งเนี้ยมันเป็นแค่1เซลล์เพราะบางคนอาจจะชอบดูแบตว่าเออ 3.5 โวลต์คือแค่เซลล์เดียว 3.4 โวลต์แล้วก็ลงจอดมาดูตรงนี้มันต้องมานั่งคำนวณทีนี้ค่าที่จะมาโชว์ตรงเนี้ยมันอยู่หน้าไหนผมเปิดให้ดูเดี๋ยวออกจากหน้านี้ก่อนกด exit ค้างก็เลื่อนไปทางขวาไปทางขวาเรื่อยๆมันจะอยู่ในนี่ฮะอยู่ในหน้านี้หน้า11/12เนี่ยเป็นหน้า telemetry ซึ่งมันจะดึงค่ามาจากตัวโดนของเราเนี่ยมาโชว์ซึ่งถ้าใครไม่มีตรงนี้แสดงว่าตัว receiver ไม่มีฟังก์ชัน telemetry ซึ่งปกติอย่างเช่น FM+ อย่างเงี้ยมันจะไม่มีต่อเป็น SBUS แล้วก็ดึงค่า telemetry ไม่ได้ต้องเป็นพวก RXSR เนี่ยอย่างเงี้ยผมใช้ RXSR อยู่พวก RM9 ซึ่งค่าที่โชว์ตรงนี้ฮะมันจะดึงมันเรียกเป็นเซนเซอร์ผมลอง delete ให้ดู delete all จริงเลยก็จะไม่มีค่าอะไรแล้วทีนี้ลอง discover new sensor ใหม่กดปึ๊ดเนี่ยค่ามันก็จะดึงมาจากโดมก็มีหลายอย่างครับอย่าง VFast นะครับค่านี้ก็คือเป็นค่าแบตรวมทุกเซลล์นะมีกระแสถึง4แอมป์ไล่มาเรื่อยมีพวกอุณหภูมิมีค่า RSSI แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคือค่า AC ตัวเนี้ยที่เป็นตัวไฟของแบตแค่เซลล์เดียวเราต้องเอาไปใส่แทนตรงนั้นเดี๋ยวลองออกวิธีการแก้นะครับเราต้องไปที่สลักหน้าจอนไปที่ไฟล์ที่มันอยู่ในเดี๋ยวผมต้องเสียบสาย USB คืนก่อนเพราะว่าจะแก้ตรงที่โดนเลยโอเคเสียบสาย USB กลับเลือกเหมือนเดิมฮะเลือกเป็น USB Solid SD โอเคทีนี้เราต้องเข้าไปแก้ค่าตรงนี้ในสคริปต์แล้วก็ telemetry ไฟล์ชื่อนี้นะฮะชื่อนี้ให้เราคลิกขวาแล้วก็ edit มันด้วยโน้ตแพดก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยสะดวกเพราะมันไม่ค่อยมีสีบอกค่าที่อยู่ข้างในนะฮะให้ลงโน้ตแพดพลัสก่อนเราคลิกขวาเลือก edit ด้วยโน้ตแพดพลัสก็จะสะดวกครับพอเปิดขึ้นมาก็จะเป็นหน้าจอนี้ทีนี้ค่าที่เราต้องเปลี่ยนก็คือตัว vfast นะครับให้กด control fแบบนึงนะผมลากหน้าจอคอมแล้วแล้วเซิร์ชคำว่า VFast กด Find Next โอเคนี่เราเจอค่าแรกตรงนี้นี่มันเป็นการดึงค่าของแบตทั้งก้อนนะครับมีกี่เซลล์ดึงออกหมดกด Find Next ทีนึงอันนี้ทีนึงไล่ไปเรื่อยนี่ฮะตัวนี้ที่เขียนว่า Local Voltage Get Value เนี่ยตรงเนี้ยคือค่าที่เราสามารถเปลี่ยนเป็นค่า voltage ของเซลล์เดียวได้เราเปลี่ยนตรงนี้เป็น A4 เสร็จแล้วเราก็กด save โอเคแล้วก็ปิดนะโอเคเราดึงสาย USB ออกโอเคดึงออกแล้วทีนี้ลองไปดูใหม่นะครับโอเคจะเห็นว่าโวลเตจตรงนี้เป็นของแบตแค่เซลล์เดียวแล้วนะฮะอันนี้คือวิธีการแก้นะก็ลองทำดูครับหวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ
คือบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราเห็นค่าพวกนี้จากใน OOC แล้วทำไมต้องมาทำที่ตัวหน้าจอของตัวคอนโทรลเลอร์อีกคือบางครั้งสำหรับมือใหม่ที่ฝึกบินแบบ Line of Sight นะครับที่ยังไม่ได้ใส่แว่นเนี่ยอาจจะต้องการทราบค่าพวกนี้นะครับก็ดูจากหน้าจอได้ก็จะสะดวกหรือบางครั้งเราบินอยู่แล้ว VTX มันมีปัญหาไม่เห็นภาพเรารีบถอดแว่นมาเราประคองโดรนได้เราก็จะมาดูข้อมูลจากหน้าจอตัวนี้ได้ซึ่งตัวนี้ก็น่าจะเวิร์กกับคอนโทรลเลอร์ตัวอื่นด้วยครับที่อย่างเช่นตัว GPS Tango 2ก็น่าจะเวิร์กเดี๋ยวไงคลิปหน้าจะลองทำให้ดูสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ